พี่น้องประชาชนที่รักยิ่งทุกท่านครับผมในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบค.ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของศูนย์ดังต่อไปนี้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขนับว่าสำคัญที่สุดต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนโดยเน้นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือที่เรียกว่า social distancingและรณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติรวมทั้งปฏิบัติตนตามคำแนะนำของหมอสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความเร่งด่วนในการสนับสนุนหน้ากากอนามัยเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างทันการและทั่วถึงในโรงพยาบาลทุกพื้นที่ผมถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องมีระบบการกระจายที่มีประสิทธิภาพขาดแคลนไม่ได้ซึ่งผมจะติดตามด้วยตัวเองเพื่อให้ทีมหมอและพยาบาลที่เปรียบเสมือนนักรบที่อยู่แนวหน้าได้คอยต่อสู้และสกัดกั้นข้าศึกที่มองไม่เห็นด้วยความเสียสละและอดทนผมในฐานะแม่ทัพจะไม่ยอมให้กำลังหลักของเราต้องต่อสู้ภายใต้ความขาดแคลนไม่ได้อย่างเด็ดขาดและต้องมีขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งอยู่เสมอเพื่อที่จะมีพลังเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดผมขอยืนยันนะครับว่าเรามียาที่จำเป็นในการรักษาอย่างเพียงพอและก็มีแผนในการจัดหาเพิ่มเติมจากต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะลุกลามขึ้นได้ในอนาคตนอกจากนั้นเรายังมีความพร้อมในเรื่องของเตียงสำหรับผู้ป่วยโดยเราสามารถเพิ่มศักยภาพจากโรงพยาบาลทุกสังกัดหอพักและโรงแรมให้พร้อมรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นขอให้เชื่อมั่นว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดทุกคนจะมีเตียงและยาในการดูแลรักษาอาการป่วยตามมาตรฐานสากลทุกประการนอกจากนี้ผู้ป่วยในโรคนี้รัฐบาลถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินดังนั้นจะมีอยู่3กองทุนก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคมและกองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ในด้านการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งการรักษาความมั่นคงเรายึดหลักสุขภาพนำเสรีภาพโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือจำกัดการเดินทางการเคลื่อนย้ายคนและจำกัดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดต่างๆโดยแต่ละพื้นที่จะต้องออกมาตรการที่เข้มงวดสอดคล้องตามสถานการณ์และคำแนะนำทางการแพทย์ปัจจุบันบางจังหวัดได้ยกระดับมาตรการทางการปกครองเช่นการกำหนดเวลาเปิดปิดร้านค้าและเวลาออกมาจากบ้านเพิ่มเติมไปแล้วเพื่อจะจำกัดการแพร่ระบาดให้ได้ได้แก่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูเก็ตเป็นต้นซึ่งจะต้องเอาจริงเอาจังเราอาจจะรู้สึกนะครับไม่สะดวกสบายเช่นปกติบ้างแต่เราทุกคนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเราจึงจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดและลดการสัญจรของพี่น้องประชาชนผมจะประกาศข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานหรือที่เรียกว่าเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี4ทั่วราชอาณาจักรโดยเว้นผู้ที่มีเหตุจำเป็นหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคารการขนส่งสินค้าที่จำเป็นเพื่ออุปโภคบริโภคยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เชื้อเพลิงรวมถึงการเดินทางของประชาชนเพื่อเข้าและออกเวรทำงานหรือการเดินทางมาและไปท่าอากาศยานทั้งนี้ให้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่นั้นๆโดยจะเริ่มปฏิบัติในวันศุกร์ที่3เมษายนเวลา4ทุ่มซึ่งต้องขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกและไม่ต้องกักตุนสินค้าเพราะท่านยังสามารถออกมาซื้อข้าวของในเวลากลางวันได้ตามปกติแต่ต้องเคร่งครัดในเรื่องระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับด้านการควบคุมสินค้าผมได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชนและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสินค้าโดยขอย้ำว่าผมจะไม่ปล่อยให้ผู้ใดกักตุนหรือฉวยโอกาสหรือแสวงหาผลประโยชน์ซ้ำเติมความทุกข์ยากของคนไทยด้วยกันในยามนี้ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนหาต้นตอของปัญหาตลอดสายการผลิตตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทาง
โดยสามารถจับกุมและเอาผิดผู้กระทำความผิดไปแล้วหลายรายซึ่งจะต้องรับโทษอย่างรุนแรงทั้งนี้การกักตุนสินค้ามีอัตราโทษสูงจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนบก.ปคบ. 1135สำหรับเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจรัฐบาลได้ออกมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อจะลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นสำหรับประชาชนทุกกลุ่มและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆอาทิเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนสำหรับลูกจ้างรายวันอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบ9ล้านคนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำรวมทั้งลดค่าน้ำค่าไฟ3เดือนสำหรับทุกครัวเรือนซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งนอกจากนี้เราจะมีการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินผ่อนบ้านผ่อนรถขยายเวลาชำระตั๋วจำนำและลดอัตราขั้นต่ำการจ่ายหนี้บัตรเครดิตสำหรับประชาชนทั่วไปรวมทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยที่ลดการจ่ายเงินสมทบเหลือ 1% และขยายเวลาให้3เดือนส่วนผู้ประกอบการและ SME รัฐบาลก็จะช่วยคืนสภาพคล่องลดภาระค่าใช้จ่ายบริหารหนี้เดิมไม่เป็น NPL ด้วยมาตรการด้านภาษีและด้วยการเงินอีกหลายมาตรการเพื่อทำให้ทุกคนทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าเราไม่ทิ้งกันด้านการต่างประเทศสบคได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อดำเนินมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและในการดูแลคนไทยในต่างประเทศด้วยนะครับโดยมีการยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีกนับตั้งแต่ที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วมีเพียงชาวต่างชาติที่รับการยกเว้นตามข้อกำหนดเช่นคณะทูตหรือผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือลูกเหลือเท่านั้นที่เดินทางเข้ามาได้สำหรับคนไทยในต่างแดนเราก็จะไม่ทอดทิ้งกันนะครับลูกหลานญาติพี่น้องของเราเหล่านั้นเราจะได้หาทางแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดในโลกจะรับการดูแลหากต้องการกลับเมืองไทยก็จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองการกักตัวและการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ต้องขอความร่วมมือให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เมษายนเพื่อรักษาสุขภาพทั้งคนไทยในประเทศและท่านที่จะเดินทางกลับมาด้วยนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมการมีการจัดระเบียบให้เหมาะสมและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีสิ่งสำคัญอีกประการก็คือด้านการสื่อสารในสภาวะวิกฤตเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจนไม่สับสนหรือสร้างความขัดแย้งสบคได้จัดให้มีระบบการสื่อสารที่เป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกันหรือ Single Voice โดยจะมีการแถลงข่าว